สวัสดีจ้าสิบป่นจิ้งหรีดพี่น้องกระเทียมพริกแห้งจิ้งหรีดใส่น้ำมันจักหน่อยค่ะขั่วให้หอมนะคะส่วนทางนี้ก็ได้ต้มน้ำปลาร้าไว้แล้วมื้อนี้กินข้าวน้ำกันค่ะผักกระจัดไว้แล้วจ้ะเหลือแต่เพียงป่นเท่าเนาะไม่มีอะไรมากมายคั่วน้ำมันให้หอมแล้วก็โครกใส่ผงชูรสใส่น้ำปลาร้าใส่ผักหั่นไว้แล้วเรียบร้อยเฮาก็สิมากินกันจำปุจำปุยที่สำคัญแซ่บแท้แน่นอนสำหรับกิริศเพราะว่าไข่ค่ะไข่ทุกตัวมันมันเขียวก้อนไม่น่าจะต่ำแซวนะคะเขียวนี่สิปนข้าวเหนียวกำลังหงค่ะเดี๋ยวเฮามาพบพอตอนตำเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยจ้ะสำหรับปนจิ้งรีดนะคะเฮ็ดตาแม่น้อยบอกรับรองว่าแซ่บเนี่ยมันขนาดเบื้องหน้ามันก็หูค่ะมันมากมีตะไคร้เลยมุน360องศาเพิ่นว่าไปบ่เบาได้ใหญ่ห่างเสร็จสับพร้อมกินได้เลยนะคะไปไปกินข้าวน้ำกันจ้ามาเด้อพี่น้องบาที่นี่ข้ามเขาลวกผักขมพี่น้องมันครับทั้งมันทั้งหอมครับมันไข่เรามาป่นมันยังมันขั่วใส่กะทิขั่วใส่น้ำมันขั่วแห้งๆแห้งหอมไปได้50ก้อน2ขีดร้องเขียดกับพ่อกินตายว่าพี่น้องจำแต้วไปแล้วพี่น้องจำป้นอีกโอ้แซ่บข่าวมันบ้านในเซ็ตโตปั่นบ้านในแดงมันจะออกมาจากช่องหม้อผักขมนี่ผักขมฝรั่งนี่กินสดกับแซ่บจังหนึ่งลวกกับแซ่บจังหนึ่งอ
จับครับแซ่บก็ป่นป่าวะนั่วนี่น่าจะเป็นจิ้งหรีดเลี้ยงดูมันทอดกันดีเนาะแซ่บพอแซ่บตรงเนี้ยคุยกินคุยกินพี่น้องเอ้ยสมอยากเฮ็ดกินร่ำเบิ่งได้พี่น้องครับสิว่าบ่บอกแซ่บอีหลีกินกับผักซอสก็ได้พักลวกกระแซ่คุยขึ้นฝนตกทั้งอาทิตย์อาทิตย์เนี่ยเพิ่มผักเต้าพี่น้องเดี๋ยวไปเอาผักมากินไหมเจ้าเนี่ยแซ่บแล้วหอมหอมมันมันนวดน้ำประแดกพร้อมสบายจะไปเอาบักแตงมาคุยพี่น้องทราบแซ่บจนไม่อยากกินเขาอันนี้ผ้าตากไปเอาบักแตงมากินครับดีกว่าน่ารักจัดใจจ้ารักนะจุ๊บๆ